กระมังนี้ผมใช้หัวอาหารหมูผสมปกตินะครับลูกดวงก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจะมาดูกระมังฟักสีปันนะครับมาเช็คดูว่าลูกดวงออกมาเยอะหรือยังนะครับมีพ่อแม่พันธุ์ตายเยอะมากครับแม่พันธุ์ตายถึง3ตัวแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับตรงนี้ก็มีแม่พันธุ์อยู่เยอะสำหรับ10ปันนะครับนี่ยังไม่ได้คุยเลยก็เจอลูกด้วง3ตัวแล้วครับนี่ก็แสดงว่าดกใช้ได้นะครับสำหรับกระมังฟัก10วันนี่คือผมยังไม่ได้คุยเลยนะครับใช้ได้ครับแบบนี้นี่ครับพอยุออกมาก็เจอแล้วก็จะมีร่องรอยของการมุดของเขาก็เยอะอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าชุดนี้ใช้ได้ครับนี่ผมคุมมุ้งไว้2ชั้นนะครับก็ยังมีไข่แมงวีตัวนี้คือไข่แมงวีนะครับแล้วมันก็จะพักเป็นหนอนครับลูกดวงดกมากครับกระมังนี้แล้วก็อีกสัก3-4วันผมก็จะเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับแล้วก็จะเติมอาหารด้วยนะครับเพราะว่าลูกดวงกระดูกแล้วสำหรับความชื้นก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มัน5วันแล้วแต่พอฝนตกชุกช่วงนี้นะครับทำให้ยังไม่แห้งเท่าไหร่พ่อแม่พันธุ์ก็ตายไป2ตัวครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรว่าผมเพิ่งลงมา2รอบเองนะครับเดี๋ยวดูกระมังต่อไปครับอันนี้ก็ดกใช้ได้ครับนี่ผมยังไม่ได้คุยเลยครับยกขึ้นก็เจอลูกด้วงหลายตัวแล้วทั้งสองกระมังนี้ผมไม่ได้ใช้หัวอาหารหมูนะครับเพราะหัวอาหารหมูหมดผมก็จะใช้เป็นหัวอาหารปลาดุกแทนนะครับก็ถือว่าด้วงออกมาเยอะมากครับก็คล้ายๆกันกับกระมังที่แล้วนะครับก็ลูกด้วงก็ดกนะครับเพราะว่า2กระมังนี้ผมใช้หัวอาหารปลาดุกผสมนี่กระมังนี้ผมใช้หัวอาหารหมูผสมปกตินะครับลูกดวงก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากเลยครับครับก็ถ้าลูกดวงเยอะขนาดนี้ผมก็แล้วพรุ่งนี้ผมก็คงต้องเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกแล้วครับเราไปลงรอบต่อไปที่ผมผสมด้วยหัวอาหารหมูแล้วก็หัวอาหารปลาดุกก็ได้ผลคล้ายกันครับทั้ง4กระมังจะลูกดกมากนะครับอ
กระมังนี้รู้สึกว่าจะแห้งไปนิดนะครับผมก็จะเติมน้ำครับกระมังนี้แต่ก็จะไม่เติมเยอะเพราะไม่แห้งมากนี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็ถือว่ามาทักทายท่านผู้ชมด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันถ้าชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปอัปเดตใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ